สวัสดีครับ Excel นานาครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการสร้างไทม์ไลน์ด้วยไลชาร์ตสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนอวิธีการสร้างไลชาร์ตอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยที่เราจะแบ่งเป็นMajor Milestone นะครับกับ Minor Milestone Major Milestone เราก็คือพวกงานสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะวางให้มันเกาะอยู่กับเส้นไทม์ไลน์หลักเลยนะครับโดยที่จะมีเป็น point of time ที่จะใหญ่กว่าปกตินะครับส่วนที่เป็น minor นะครับก็คือจะเป็นการชี้ย่อยลงมาข้างล่างนะครับแบบนี้มาดูหลักการคร่าวๆกันก่อนนะครับหลักการที่จะได้มาซึ่งไทม์ไลน์แบบนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3 data series นะครับก็คือชุดที่1 นะครับผมขอเรียกว่าเป็นเมนไลน์นะครับเป็นตัวเส้นเวลาหลักนะครับซึ่งเส้นเวลาหลักเนี่ยก็คือจะแสดง point of time นะครับเป็นจุดของทุกเหตุการณ์เลยนะครับเป็นจุดเล็กๆแสดงไว้ส่วน data series ตัวที่2ก็คือเป็น major label position นะครับก็คือจะบอก point of time เฉพาะที่เป็น major นะครับเป็นตัวเวลาสำคัญสำคัญนะครับก็คือจะเป็น point of time วงใหญ่นั่นเองนะครับส่วนที่3ก็จะเป็น minor label position นะครับก็คือจะเป็นการแสดง point of time ที่เป็นงานย่อยๆนะครับซึ่งก็คือจะชี้แยกออกมาจากเส้นเวลาหลักนะครับบอกว่าเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือเราสร้าง3 data series นี้แล้วเราก็เอามาวางซ้อนกันนั่นเองแบบนี้นะครับก็จะได้หน้าตาของตัวไทม์ไลน์ที่เราต้องการนะครับโอเคมาดูวิธีการสร้างกันดีกว่านะครับเนื่องจากมันต้องมี3เส้นเวลานะครับผมขอมาร์คไว้ตรงนี้แล้วกันนี่คือตัวที่1นะครับขอกินข้างล่างแล้วกันโอเคตรงนี้1นะครับ2และ3นะครับก็คือมีเมนไลน์เมเจอร์ไลน์แล้วก็ไมเนอร์ไลน์โดยที่จากข้อมูลเรานะครับหลักๆข้อมูลเราก็คือมีวันที่กับทาสงานนะครับสิ่งที่เราต้องเพิ่มมาก็คือ position เป็นตัวบอกว่าทาสนั้นเนี่ยเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ถ้าเมเจอร์ผมก็คือจะให้เป็นค่าบวกนะครับเป็นงานหลักจะให้เป็นค่าบวกถ้าเป็นค่าเป็นงานไมเนอร์นะครับงานย่อยนะครับก็จะให้เป็นค่าลบนะครับซึ่งอ้างอิงมาจากทำลายรูปแบบอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับก็ถ้าสงสัยก็ไปย้อนดูนะครับว่าทำไมต้องเป็นบวกเป็นลบนะครับโอเคแล้วนะครับเมนไลน์นะครับก็คือเส้นเวลาหลักนะครับก็คือมันจะอยู่ตรงกลางเราก็คือให้เป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เส้นเมเจอร์นะครับเราจะเลือกมาเฉพาะตัวที่เป็นค่าบวกนะครับโดยที่ถ้าเป็นบวกปุ๊บเราจะให้เป็น0ก็คือเกาะอยู่กับเมนไลน์นั่นเองนะครับเพราะนั้นใส่0ง่ายๆเลยก็คือตามนี้นะครับ if c4 นะครับก็คือถ้าตำแหน่งนะครับมากกว่า0นะครับแสดงว่ามันเป็นเมเจอร์ไลน์เราก็จะเอาค่า0มาแสดงนะครับค่า0ก็คือค่าเดียวกับเมนไลน์นั่นเองนะครับถ้าไม่เช่นนั้นนะครับจะให้เป็น naนะครับก็คือไม่แสดงอะไรนะครับส่วน minor ก็กลับกันนะครับถ้านะครับ if c4 ก็คือค่านี้น้อยกว่า0นะครับก็คือพูนค่าลบนั่นเองจะให้เอาค่า c4 มาแสดงแต่ถ้าไม่ใช่เป็น na นะครับอย่างtask แรกนะครับมันเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะเป็น na นะครับทางที่2นะครับเป็นค่าลบเพราะฉะนั้นเอาค่าลบค่านั้นมาแสดงนะครับโอเคหลังจากที่เรารู้สูตรแล้วนะครับก็คือเราเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเราจะสร้างข้อมูลจากข้อมูลจะสร้างฉากจากข้อมูลหลัก3เส้นนี้นะครับแต่ว่าเราก็คือจะมีตัวนี้เป็นแกนนอนนะครับโอเคส่วนตัวนี้เป็นแกนตั้งนะครับโอเคก็คือเลือกชุดที่1แล้วกด Ctrl ค้างไว้นะครับแล้วก็กดเลือกชุดที่2นะครับมา Insert เป็นไลน์ชาร์ตนะครับ
โอเคนะครับเบื้องต้นได้เป็นอย่างนี้นะครับผมขอลบส่วนที่ไม่ใช้ออกก่อนนะครับคลิกเลือก title กด delete นะครับคลิกเลือกกิดไลน์กด delete นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับ position ตรงนี้นะครับลบ -1 นะครับตัวนี้นะครับลบ -3 ลบ -2 นะครับตัวนี้ลบ -1 โอเคนะครับตรงนี้ขอลบทิ้งแล้วนะครับจะได้หน้าตามานี้โอเคเส้นสีเทานี่คือ minor นะครับสีส้มคือ major แล้วก็สีน้ำเงินตอนนี้เป็นเมนไลน์อยู่นะครับขอลบโอเคตรงนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ดูก่อนเริ่มจากมาทำไมเนอร์ก่อนนะครับเพื่อความสะดวกสร้างไมเนอร์ก่อนนะครับก็คือเราจะสร้าง error line error bar นะครับ error bar ให้กับไมเนอร์นะครับโอเคได้มาแล้วนะครับได้ error bar มาแล้วนะครับคลิกขวานะครับที่ error bar นะครับเอาใหม่คลิกขวานะครับ format error bar นะครับเราจะเอาเฉพาะ minus นะครับ no cap แล้วก็ percentage คือ 100%โอเคเราก็จะได้เส้นจากจุดนี้วิ่งกลับไปหาที่เส้น0นะครับเส้นแนวนอนนั่นเองโอเคแล้วก็นะครับมาที่เส้นนี้เราไม่ต้องการแล้วนะครับก็ทำให้เป็นโนไลน์ได้นะครับโอเคจะเห็นภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็มา add data label กันก่อนโอเคนะครับ data label ตัวนี้นะครับสิ่งที่ต้องแสดงต้องการแสดงก็คือ category name นะครับก็คือวันที่นะครับแล้วเราไม่ show value นะครับส่วนถัดไปนะครับที่ต้องการแสดงนะครับโอเคขอขยับก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องการมันนำมาแสดงก็คือนอกจากวันที่ก็คือชื่อของงานนั่นเองนะครับโอเคคลิกขวานะครับเลือก value from cell นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เป็นของ2013ขึ้นไปนะครับนะครับ select data label range นะครับก็คือตามนี้เลยแล้วก็โอเคนะครับมาแล้วนะครับแต่เราไม่ต้องการคอมม่านะครับก็เปลี่ยน separator เป็น new line แทนนะครับโอเคนะครับเพื่อความชัวร์นะครับตรงนี้มันไม่แน่ใจว่ามันชิดซ้ายชิดขวาหรือตรงกลางอยู่นะครับมาตรงกลางอยู่นะครับเพราะนั้นเราเลือกให้เป็นชิดซ้ายโอเคนะครับแล้วตรงสื่อที่ล้นๆเราก็ขยับเข้ามานะครับโอเคเราส่วนของ minorโอเคถ้าเราไม่ต้องการจุดนี้นะครับคลิกขวา format data series นะครับถ้าไม่ต้องการจุดนะครับก็มาที่ marker แล้วก็เปลี่ยนเป็น none นะครับโอเคนะครับส่วนของ minor เรียบร้อยแล้วนะครับมาส่วนของตัวนี้สีส้มคือ major นะครับ major แล้วก็โอเคขยับให้มันลงมาหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะแสดงผลนะครับ major คลิกขวา add data label นะครับมันแสดงขึ้นมาแล้วเป็น0นะครับ value มันเป็น0อยู่นะครับเหมือนกันนะครับเราต้องการ show category name นะครับvalue ไม่เอาแล้วก็เพิ่มชื่อ task นะครับก็มาเลือกตามนี้โอเคแล้วก็เปลี่ยน separator นะครับเป็น new line นะครับออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้เราต้องการให้มันอยู่ด้านบนนะครับโอเคจะได้ไม่ทับเส้นนะครับตรงกลางดีแล้วนะครับต่อไปก็คือตัว
จุดตรงนี้นะครับเราต้องการให้มันใหญ่พิเศษนะครับก็มาที่ marker option นะครับ build in นะครับเลือกไปเลยนะครับอาจจะสัก10โอเคนะครับแล้วก็fill เป็นสีขาวนะครับหลังนี้นะครับต่อมาามาที่เมนไลน์นะครับตอนนี้คลิกที่เมนไลน์อยู่ที่เมนไลน์เราก็ไปเล่นกับมาร์เกอร์เหมือนกันนะครับมาร์เกอร์ออปชันนะครับโอเคเราเลือกฟิลเป็นสีขาวเช่นกันนะครับนะครับได้สีขาวมาแล้วต่อไปกำหนดลายนะครับสมมุติเราเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้มันเส้นหนาโอเคผมเอาหนาประมาณนี้นะครับลืมมาร์กเกอร์นะครับก็ไปเซตสีของขอบมาร์กเกอร์ด้วยครับให้เป็นสีเดียวกันอันนี้ที่ตัวนี้นะครับเส้นไม่ต้องมีนะครับโอเคนะครับไม่ต้องมีเส้นนะครับตัวนี้จะได้มองเห็นเป็นจุดขาวๆโอเคแล้วก็โอเคสุดท้ายแล้วนะครับก็คือตรงHorizontal Assist ตรงนี้นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องมีละก็นอนไปนะครับโอเคหลังจากตัวนี้นะครับ Legend เราก็ไม่ต้องใช้ละ Delete ได้เลยนะครับโอเคภาพก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็คือถ้าใครต้องการความสวยงามก็สามารถไปตกแต่งต่อเพิ่มเติมได้นะครับโอเคเราจะจบด้วยการจัดให้มันสวยงามพอนะครับนะครับตัวนี้ก็อาจจะทำให้เป็นตัวหนาให้มันมีความแตกต่างนะครับระหว่างเมเจอร์กับไมเนอร์นะครับก็อาจจะมาเปลี่ยนสีนะครับให้เป็นสีอ่อนโอเคก็ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วได้แล้วนะครับสำหรับไทม์ไลน์นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ไปเลือกใช้นะครับตามที่ชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจบแล้วครับสวัสดีครับ